สนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะปีนี้ก็เป็นปี2564แล้วนะคะเราเองก็อยากจะขอให้แฟนๆรายการ The Destination ของเราทุกคนมีความสุขมากๆค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาด้วยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะและถึงแม้ว่าปีนี้นะคะเราอาจจะเจอทั้งวิกฤตทั้งอุปสรรคทั้งปัญหาใดๆก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนนะคะเข้มแข็งเอาไว้ค่ะเชื่อว่าเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วที่สำคัญค่ะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดกันด้วยนะคะและสำหรับปี2563ที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่ารายการของเราค่ะได้พาไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวแล้วปีที่แล้วนะต้องบอกว่าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวเป็นเทรนด์ของการรักโลกด้วยเหมือนกันเพราะมีที่นึงค่ะที่อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปดูกันว่าที่นี่นั้นเนี่ยเขามีการท่องเที่ยวแนวรักโลกแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่น่าสนใจยังไงกับที่นี่เลยค่ะอัลวานดินแดนมหัศจรรย์ค่ะไปดูกันเลยสวัสดีครับนี่คือพี่โจอี้นั่นเองนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าแคมป์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งอาวาแลนด์ด้วยก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าอาวาแลนด์นี่มันคืออะไรคะคำว่าอาวาแลนด์จริงๆมันคือคอนเซ็ปต์มันคือแค่คอนเซ็ปต์เฉยๆคอนเซ็ปต์ว่าคนเราพร้อมกับสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าในโลกนี้เนี่ยปริมาณประชากรของคนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพื้นที่ของป่ามันน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าอาวาแลนด์เป็นคอนเซ็ปต์ที่ให้โชว์ให้ดูเลยว่าคนกับสัตว์มันอยู่ด้วยกันได้แล้วที่อาวาแลนด์แห่งนี้เกิดขึ้นมานานแค่ไหนตอนนี้เกิดขึ้นมาประมาณ4ปีครึ่งเกือบ5ปีแล้วครับแล้วอย่างคนที่สนใจจะมาที่อาวาแลนด์เขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างหลักๆเลยคือมันคือศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมันเป็นจุดที่จะทำให้เรากลับมาหาธรรมชาติอีกรอบนึงตอนนี้เราก็มากันที่กิจกรรมแรกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผึ้งค่ะว้าวพี่โจ้ค่ะทำไมเราถึงต้องพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผึ้งด้วยอะคะคือหนึ่งครับผึ้งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในธรรมชาติเพราะว่า1ใน3ของอาหารทั้งหมดที่เรากินเนี่ยมาจากผึ้งแล้วปัญหาของผึ้งก็คือว่าคนทั่วๆไปทุกประเทศใช้ฉีดยาการฉีดยาเนี่ยทำให้ผึ้งตายได้เร็วมากอ่าฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผึ้งที่นี่กันถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับแล้วต่อไปเราจะไปไหนกันต่อต่อไปเราจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับช้างแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับช้างเนี่ยมันมีอะไรทริคที่ระหว่างผึ้งกับช้างผึ้งเนี่ยมันจะช่วยกันช้างได้ยังไงอ่ะมาดูกันครับจริงเหรอคะใช่ผึ้งกับช้างเนี่ยนะคะอ่าใช่เอาไปดูกันเลยไปค่ะปัญหาคือว่าชาวบ้านมีช้างเข้ามาในพื้นที่ จริงๆอันนี้ก็คือว่าเราใช้ผึ้งในการบล็อกได้ก็คือว่าตอนที่ช้างเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีรังผึ้งอยู่2จุดแล้วก็มีเชือกอยู่ตรงกลางช้างเข้ามาเนี่ยมันจะขยับแล้วผึ้งก็จะออกมาออกมาต่อยช้างทั้งหมดเต็มหน้าที่ตาที่หูนะครับช้างก็จะผึ้งป่ะคะลำคาญลำคาญมากกว่ากลับจะกลับไปถอยกลับไปแล้วช้างเป็นสัตว์ที่จำได้แบบแม่นมาเจอรอบนึงคราวหน้าเขาก็จะไม่กลับมาเป็นธรรมชาติเขาประเด็นที่2คือรายได้จากผึ้งน้ำผึ้งครับก็ได้ด้วยแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรารอคอยในวันนี้เพราะว่าเราจะได้ไปลงเล่นน้ำกันด้วยแล้วพอมาถึงที่นี่แล้วคะหลังจากที่เราอาบน้ำเปลี่ยนชุดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อจากนี้ก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงูเพราะว่ากลัวไหมครับก็นิดนึงค่ะ
นี่ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องราวของงูนะคะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางป่าแบบนี้แน่นอนว่าเราอาจจะต้องเจอบ้างแหละสำหรับงูบางประเภทนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่างูชนิดไหนมีพิษงูชนิดไหนไม่มีพิษนั่นแหละค่ะพี่โจ้ยกำลังสอนอยู่ว่างูแบบไหนเราควรจะดูยังไงแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องอย่าไปฆ่ามันเพราะว่างูจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการจะมาทำร้ายเราหรอกแต่เขาแค่กลัวเราเหมือนกันแล้วเราก็กลัวเขาด้วยนี่เราก็ได้เห็นงูไปหลากหลายประเภทเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการสาธิตว่าถ้าเกิดเราเจองูที่มันมีพิษกัดเราเนี่ยเราควรจะทำยังไงธรรมชาติเนี่ยจริงๆมันอยู่ในใจเรานะครับคือมันไม่ได้แค่อยู่รอบๆเรามันอยู่ข้างในลึกๆในใจของเราทุกคนนะครับ อยากให้เอาเวลาสักนิดนึงแล้วไปหาธรรมชาติที่ไหนก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นว่าที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับ เพื่อที่จะหาความสงบที่อยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปหาธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็ได้คุณเทนล็อกสัตว์ป่าก็ได้นะครับหรือว่าที่อเวอร์แลนด์ก็ได้ก็เชิญติดต่อตามที่ Facebook ของ Overland Thailand หรือว่าที่ Instagram ก็ได้นะครับแล้วก็มาอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยกันครับสวัสดีปีใหม่นะคะ2021ค่ะในปีหน้านี้ใครที่คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็มีความสุขมากขอให้ทุกคนนะคะมีแต่รอยยิ้มตลอดทุกวันทุกเดือนแล้วก็ตลอดทั้งปีด้วยค่ะและที่สำคัญตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็คือสถานการณ์โควิด-19 ใครที่ออกจากบ้านนะคะไปไหนไปทำงานหรือว่าออกไปเที่ยวก็ตามต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าลืมใส่แมสกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมล้างมือบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยของคุณเองนะคะแล้วมาพบกันในปี2021มีแต่ความสุขมากๆนะคะสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแนวธรรมชาติแบบนี้นะคะปีที่แล้วค่ะทรายเขาได้พาเราไปร้านค้าที่เป็นร้านรักโลกด้วยเป็น Refill Station ที่มีชื่อว่า Zero Moment นั่นเองเรียกได้ว่าทั้งตัวสินค้าแล้วก็การเลือกซื้อนั้นเนี่ยตอบโจทย์คนที่รักโลกแบบสุดๆไปเลยค่ะจะเป็นยังไงตามทรายไปดูกันเลยและตอนนี้ค่ะซายก็เข้ามาอยู่ในร้าน Zero Moment แล้วค่ะแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปสอบถามกับเจ้าของร้านคนสวยค่ะคุณเมียวนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์ของร้าน Zero Moment นี้คืออะไรคะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อการลดขยะก็คือลูกค้าเนี่ยจะสามารถเอาภาชนะมาเองได้แล้วก็เลือกซื้อตามปริมาณที่ต้องการได้ด้วยค่ะใช้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นได้เลยแล้วก็เพื่อเป็นการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ขยะจากของที่เขาแบบเหลือทิ้งทันไม่หมดเองเราทำไมเราถึงแบบเลือกตัดสินใจเปิดร้านแบบนี้ขึ้นมาคะเรามีความสนใจอยากทำธุรกิจแบบที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะแต่ว่าพอเราเห็นคอนเซปต์นี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถลงมือทำได้เลยเป็นส่วนเล็กๆก็ยังดีอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเซปต์แบบนี้ค่ะจริงๆที่ต่างประเทศเขามีอยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมาตอบโจทย์คนไทยหลายๆอย่างค่ะก็เลยตัดสินใจทำร้านนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยคือแค่ชุมชนเล็กๆแถวๆนี้เขาปรับเปลี่ยนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดขยะแถวๆนี้ได้เราก็รู้สึกโอเคแฮปปี้อยากให้เหมือนร้านนี้เป็นแค่จุดเล็กๆที่เวลาเป็นโมเมนต์เล็กๆค่ะที่เขาเดินมาช็อปเขาได้มี zero waste moment ก็คือช่วงเวลาที่ไม่สร้างขยะว่าแต่ว่าสินค้าในนี้ที่มีให้เราช็อปกันบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะจะมี3หมวดใหญ่ๆค่ะก็คือจะเป็นพวกน้ำยาทำความสะอาดกับทำความสะอาดบ้านกับร่างกายค่ะก็เอาพวกแกลลอนอะไรเงี้ยมาเติมได้ใช่แล้วก็เป็นพวกอาหารก็จะมีตั้งแต่เครื่องปรุงที่เอาไปใช้ทำอาหารกับของแห้ง ready to eat อ๋อ ready to eat ใช่ใช่ค่ะก็ทานได้เลยแล้วก็หมวดที่3ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือว่าย่อยสลายได้ง่ายค่ะเช่นพวกแบบคัตเติ้ลบัตรไม้พายหลอดสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยค่ะของพวกเนี้ยเราไปเอามาจากที่ไหนคะสินค้าพวกนี้จริงๆเป็นแบรนด์ที่เขามีวางจำหน่ายตามร้านออร์แกนิกบ้างในห้างบ้างออร์แกนิกด้วยใช่มีหลากหลายแบบให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะก็พอมาเป็นรีฟิลมันก็จะถูกกว่าประมาณ 10-30% แล้วแต่ตัวค่ะทุกอย่างในร้านนี่ขั้นต่ำแค่กรัมเดียวเท่านั้นก็สามารถซื้อได้แล้วโอ้กรัมเดียวอย่างถ้าราคาถูกสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะของในนี้สลึงนึง50สตางค์ก็มีค่ะ50สตางค์ก็มีใช่ค่ะโหดังนั้นคือเหมือนใช้เท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นใช่ค่ะ
ได้แล้วคุณผู้ชมข้างล่างเป็นชีสข้างบนเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่แชมพูค่ะแชมพูวอลนัทอบเย้ได้ของที่ต้องการแล้วค่ะสเต็ปต่อไปของเราก็คือเอามาชั่งเพื่อจ่ายเงินค่ะโอเคลองอันนี้ก่อนชั่งเลยนะคะจริงๆแล้วอะค่ะอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการมาซื้อของที่เนี่ยค่ะฟีดแบ็กเราได้กลับมายังไงบ้างคะเขาก็จะแบบขอบคุณที่แบบมีร้านแบบนี้ให้เขาเป็นทางเลือกอะไรเงี้ยให้เขาได้แบบลดขยะแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาช้อปปิ้งที่นี่บ้างล่ะคะมาได้วันไหนเปิดปิดยังไงบ้างคะร้านหยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มค่ะนี่มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะยังไงวันนี้ค่ะทายต้องขอบคุณคุณเมียวมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้เรารักโลกมายิ่งขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ต้องจ่ายตังค์ก่อนคิดเงินมาเลยค่ะเท่าไหร่คะเรื่องของการท่องเที่ยวแบบรักโลกแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่เขาก็ให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวค่ะเหมือนอย่างน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็ได้รวมตัวกันเพราะว่ามีแนวคิดเดียวกันที่อยากจะใช้ชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาตินั่นเองกับสมดุล Agroforestry ค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเนยเขาจะพาเราไปดูกันค่ะและตอนนี้นะคะเนยก็อยู่ที่สมดุล Agroforestry Home ค่ะและที่อยู่ข้างๆเนยนะคะก็คือเอี่ยมแล้วก็กันค่ะสวัสดีค่ะครับมูและน้องตัวนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยบานาฟี่ครับค่ะเนยทราบมาว่าที่สมดุล Agroforestry Home เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะใช่ครับไปคือยังไงเหรอคะอ๋อก็ที่จริงคือเราเริ่มมาจากที่เราเป็นกลุ่มนักศึกษานะครับที่อยู่เรียนที่เดียวกันแล้วก็อยู่ในชมรมเดียวกันซึ่งก็คือชมรมรักสิ่งแวดล้อมครับหลังจากที่จบมาเนี่ยผมก็มีความคิดที่ว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นสิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาซึ่งก็คือเป็นทางด้านธุรกิจนะคำตอบที่ได้เราที่เราได้รับก็คือไปทางด้านเกษตรก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์พระราชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบริหารจัดการดินอะไรอย่างเงี้ยครับตรงกับสิ่งที่เราอยากได้มากคือหมายจะปลูกป่าก็มีปลูกสมุนไพรแซมปลูกพืชผักสวนครัวทานเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จเราก็มาปรับใช้พัฒนาเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นสายอนุรักษ์อยู่แล้วเราก็มีความต้องการที่อยากจะปลูกป่าคือไม่ได้อยากจะแบบว่าทำเกษตรแล้วเป็นพื้นไร่ล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะทำให้มันเป็นป่าให้มันมีความร่มเย็นสมควรอะไรในป่าของเราจะเป็นป่าสักส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะมีต้นมะฮอกกานีในตอนแรกเนี่ยเป็นป่าสักอยู่แล้วเนื่องจากเจ้าของเก่าเขาปลูกที่เป็นป่าสักใช่ครับแล้วเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยเฮ้ยมันมีต้นไม้ที่มีอายุสูงแล้วก็เป็นสภาพที่เป็นป่าได้ครับเราก็ปลูกพืชอย่างอื่นเสริมมีทั้งตะไคร้ว่านสมุนไพรอื่นนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในส่วนนั้นจะเป็นโรงเผาถ่านครับแล้วก็โรงกัดน้ำมันที่ร่องสวนเนี่ยหลักๆของเราจะปลูกเป็นมะพร้าวกับส้มโอครับก็คือเป็นพืชที่ให้ผลผลิตหลักๆแล้วก็จะเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามนี้ด้วยครับกล่องๆอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นหลังชันนโรงครับชันนโรงซึ่งจริงๆก็คือเป็นแมลงเป็นญาติกับผึ้งครับคือเขาเป็นแมลงที่ผสมเกสรได้เก่งมากอาหารที่เขาเก็บนะครับ 80% ของเขาคือเกสรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโชว์รูมครับค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเวิร์คช็อปเราจะปลูกต้นไม้เน้นเรื่องความหลากหลายของสายพันธุ์พืชนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นไม้ป่าแหล่งที่แสดงให้เห็นว่าพืชไม้ป่าแต่ละชนิดบางอย่างมันใช้สอยใช้งานอะไรกันยังไงแล้วมีประโยชน์แบบไหนบ้างซึ่งต่อมาเดี๋ยวผมจะมาสอนพี่เนยทำเมนูของเราฮะก็คือสมดุลสลัดซีซั่น1แล้วก็ต่อมาผมแนะนำเป็นตัวน้ำสลัดของเรานะฮะก็จะเป็นมีส่วนประกอบของน้ำผึ้งชนโรงก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ใช่ไหมคะนี่นะคะก็เป็นหน้าตาสมดุลสลัดซีซั่น1ค่ะ
และตอนนี้นะคะเนยก็เข้ามาอยู่ด้านในนะคะของสมดุล Agro Forestry Cafe นั่นเองค่ะซึ่งก็อยู่พร้อมกันเลยนะคะกับทั้ง6ท่านค่ะที่เป็นเจ้าของแห่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดนี้ก็จะมีสมดุลสลัดนะคะที่เมื่อกี้ทางคุณเนยทำไปใช่แล้วก็มีกะเพราปลาทูค่ะกะเพรากะทูก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะกะเพราค่ะแล้วก็ปลาทูเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของแม่กองอยู่แล้วค่ะเราก็เลยเลือกใช้ปลาที่นี่ทำคู่กับกะเพราของเราค่ะดิสเพลย์ก็สวยมากเลยค่ะต่อมาเรามาที่ของหวานใช่ไหมคะของหวานก่อนบานาน่าฟี่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเราส่วนผสมหลักๆก็จะมีชั้นโอรีโอหรือคุกกี้นะคะแล้วก็มีชั้นช็อกโกแลตค่ะเมื่อกี้เราก็คุยกันถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เมย์พูดถึงคือตรงข้างหน้านี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราทำเองอะค่ะก็จากแบรนด์สมดุลเนาะจะมีโฟมล้างหน้ามีสบู่สเปรย์ตะไคร้น้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาเนกประสงค์ค่ะจะไม่แต่งสีแต่งกลิ่นเพิ่มเลยก็คือเพียวๆคือใช้แล้วปลอดภัยต่อตัวคนใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในได้ความรู้เยอะมากเลยแต่ต้องขอบคุณมากที่พาในเดินชมทั่วเลยทำให้ในได้รู้จักวรรณเกษตรด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตคนเมืองอย่างเราๆอ่ะค่ะก็สามารถที่จะมาใช้ชีวิตอยู่คู่กับธรรมชาติได้โดยที่แบบไม่ต้องสุดโต่งสามารถมีสมดุลตรงกลางได้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะทั้งเมย์เอี่ยมแล้วก็พี่ๆอีก4คนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะThe Destination ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะคิดอะไรก็สมหวังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองที่สำคัญเลยค่ะเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มากๆนะคะและอย่าลืมเป็นแฟนรายการ The Destination ไปนานๆนะคะเพื่อที่เราจะได้อวยพรกันแบบนี้ไปทุกๆปีเลยล่ะค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนโอ้โหได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักโลกทั้งในป่าร้านค้าแล้วก็คาเฟ่กันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งที่ค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะแนะนำให้ไปเลยนั่นก็คือที่มาชิลโฮมนั่นเองที่นี่นะคะนอกจากจะมีที่พักดีๆอาหารอร่อยแล้วแนวคิดทั้งหมดเนี่ยมาจากเรื่องของการรักโลกทั้งสิ้นเลยจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกับเอเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเอก็อยู่ที่มาชิลโฮมซีโรเวสฟาร์มสเตย์ค่ะข้างๆเอตอนนี้ก็คือพี่กุ้งแล้วก็พี่ก้าวเจ้าของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งพี่ก้าวค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักว่าเอ้ยมาชิลโฮมเนี่ยคืออะไรบ้างก่อนอื่นเลยคำว่ามาชิลโฮมชื่อเท่มากมาจากอะไรคะสำหรับมาชิลโฮมชื่อนี้มาจากที่ว่าเราใช้คำแรกของนามสกุลของทั้งสองคนคือของทั้งกุ้งของก้าวเนาะของกุ้งเนี่ยนามสกุลคือชิวปีชาส่วนของก้าวเนี่ยนามสกุลมารีเลิศค่ะเราเลยนำคำแรกของทั้งสองนามสกุลมารวมกันเป็นมาชิวแล้วก็กลายเป็นความหมายที่ดีมากเลยนะคือมาแล้วก็มาชิวกันที่นี่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาตามชื่อกันดีกว่ามาชิวก็มาแล้วเนาะได้รู้แล้วว่าชื่อมาจากพี่ทั้งสองคนนะคะแล้วก็โฮมเดี๋ยวเราจะไปดูโฮมกันอยากเป็นอย่างแรกเลยละกันและ Zero Waste Farm กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่มาชิวโฮมเนี่ยมีอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันแต่ที่แน่ตอนนี้ขออย่างแรกเลยคือโฮมไปดูโฮมกันดีกว่าค่ะได้ค่ะมาค่ะตามมาดูครับประเทศไทยร้อนเราอยากจะสร้างบ้านที่ไม่ร้อนทีนี้พอสร้างบ้านที่ไม่ร้อนเนี่ยถ้ามองถึงวัสดุอื่นๆอย่างเช่นพวกอิฐบล็อกหรือว่าเป็นพวกอิฐแดงพวกนี้ยังไงก็ร้อนเพราะนั้นเราเลยเลือกเป็นบ้านดินเราสร้างเป็นบ้านดินดีกว่าแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือว่าบ้านดินเนี่ยเขามีอายุการใช้งานที่นานกว่าบ้านปูนบ้านปูนเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณสัก50ปีแล้วเขาก็เริ่มกร่อนหมายถึงว่าเขาเริ่มมีการเสื่อมสภาพของเขาแต่ว่าบ้านดินเนี่ยอยู่ยาวไป100ปีเลยเราสามารถที่จะรีโนเวทเขาได้ตลอดอ
ข้าไปดูบ้านมาแล้วใช่ไหมคะมาชิลโฮมแล้วต่อไปก็คือซีโร่เวสต์การจัดการขยะถูกไหมคะใช่ครับมันต้องทำยังไงบ้างคะพี่กุ้งก็สำหรับการจัดการขยะเนาะคือทางบ้านมาชิลเราอยากให้ทำความสะอาดขยะตรงนั้นก่อนโดยทำการล้างค่ะนี้พอหลังจากที่เราล้างเสร็จปุ๊บเราตากแห้งพอตากแห้งเสร็จแล้วเราค่อยมาทำการแยกขยะโดยที่เราจะมีสเตชันในการแยกขยะไว้ตรงนี้ครับนี่ก็จะมีแยกเลยกล่องนมกระป๋องกระดาษด้วยแพ็คของถุงพลาสติกฝาขวดนมขวดแก้วขยะอันตรายแล้วก็ส่งทำเชื้อเพลิงเนาะนี่เดี๋ยวเก็บผักไปทำอาหารเลยใช่ไหมคะพี่กุ้งใช่ครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเก็บที่ตัวมะเขือเทศก่อนละกันนี่ก่อนเลยใช่นี่นะคะเก็บจากมะเขือเทศที่ปลูกเองเราจะเอาไปทำเมนูอะไรคะพี่กุ้งเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่หน้าพิซซ่ากันครับเดี๋ยวต่อไปเป็นผักสลัดครับผักสลัดอันนี้เลยใช่เว้ยนี่คือแบบผักแบบปลอดสารพิษเลยนะเราจะเห็นรูที่แมลงแบบมีมาเจาะไว้ถูกไหมคะใช่ครับปลอดสารพิษจริงเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันค่ะมีพิซซ่าแล้วก็มีสลัดสเต็กปลาสปาเกตตี้โอเคน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราช้าค่ะเปรี้ยวเล็กๆหวานหน่อยๆกลมกล่อมต้องขอบคุณพี่กุ้งแล้วก็พี่ก้าวมากๆที่พาชมนะคะมาชิลโฮมแล้วก็ทำอาหารอย่างนี้ด้วยอาหารสุดพิเศษแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะขออนุญาตทานดีกว่าเดี๋ยวเราทานไปพร้อมๆกันเลยอาหารเยอะมาก ลุยเลยสำหรับการท่องเที่ยวแนวรักโลกที่เราได้นำเอามาฝากกันของปี2563ก็เรียกว่าน่าจะประทับใจนะคะใครหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าปีที่ผ่านมานี้นะคะต้องบอกว่าเราก็เจอกับวิกฤตนะที่เกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่ได้คาดคิดเลยซึ่งเป็นผลกระทบมาจากโควิด-19นั่นเองนะคะแล้วก็กระทบไปถึงอุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยยังไงเราเองนะคะก็อยากฝากกำลังใจนะไปถึงทั้งผู้ประกอบการร้านค้านะคะแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยเราเคยเจอวิกฤตแบบนี้มาครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็ร่วมมือกันทำให้มันผ่านพ้นไปได้ครั้งนี้ค่ะเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกันนะคะเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้อีกเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะมีกำลังใจที่ดีเอาไว้แล้วก็มาร่วมมือกันมาช่วยกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมรายการของเราไม่ทันไม่เป็นไรค่ะไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะแนะนำสถานที่ที่น่าประทับใจให้เราได้ไปสัมผัสก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ